ดาห์ครับผมใช่ใช่ก็ปืนก็บอกเท่าไหร่เงินเดือนก็เท่าไหร่ใจรักยังไงก็ต้องกินข้าวก่อนเขาบอกว่าเขามีการสะสมอาวุธมานานก็ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งนี่สามารถสะสมอาวุธได้ก็เป็นคำพูดของเขาคงความเป็นปกติคงเส้นทางการเงินก็กำลังดูอยู่แต่ที่โน้ติในการซักถามในเบื้องต้นเนี่ยเงินเดือนเดือนละ 20,000 นะแต่ซื้อของพวกนี้นะช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งซื้อนะเป็นเงินเป็นแสนนะเอาเงี้ยไหนมาเขามีนายทุนหรือไม่เขามีรายได้จากก็เขาเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเงินเดือนประมาณ 20,000 แต่ว่ามีรายได้จากช่องทางนี้ช่องทางเดียวใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีอาชีพอื่นทราบว่าเขาสั่งซื้อทางกลุ่มไลน์มีการตรวจสอบกลุ่มไลน์บ้างจับเรื่องไงจับเลยจับนี่คือจับคนที่ขายเขาก็ออกหมายจับไปเอาตัวไว้ในกลุ่มไลน์มีสมาชิกเยอะไม่ตอบไม่ตอบเป็นตัวเลขก็เตือนประชาชนเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยแล้วของไม่ดีเป็นทหารหรือตำรวจหรือปกครองที่เขามีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชาชนแค่นั้นแหละเขาไว้ยิงสู้กับโจรผู้ร้ายอย่างพุทธพวกนี้มีอะไรที่มีใช้ในราชการบ้างนะไม่มีของเกาหลีลูกปืนของเกาหลีนะฮะปืนของจีนปืนอากาศฮะจีนลูกระเบิดลูกระเบิดควันของเกาหลีก็เขาบอกว่าเขาในกลุ่มปปส.เคยเป็นการเขาบอกเขาเคยไปชุมนุมอย่างเดียวช่วงที่ปะทะกับพวกชุมโกศีมีเหตุสงสัยแต่ว่าตอบไม่ได้เรื่องความมั่นคงยิ่งช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งด้วยประวัติอะไรบ้างไม่มีเขาไม่เคยมีประวัติไม่เคยกระทำความผิดอะไรไม่มี